ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮานี้เลยพี่ส้มของเราสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นผู้ประกวดนะฮะ Miss Thailand World 2022นะฮะความรู้สึกก่อนคือความรู้สึกเลยตอนแรกไม่คิดว่าจะตื่นเต้นขนาดนี้ค่ะคือพอได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นก็คือตื่นเต้นมากตื่นเต้นรู้เลยว่าความรู้สึกน้องๆที่เวลาเราแบบสัมภาษณ์น้องๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงนะคะก็เลยเข้าใจความรู้สึกแต่ก็รู้สึกว่าชาเลนจ์ตัวเองดีค่ะรู้สึกสนุกแล้วก็คิดว่า30คนไม่น่าจะยากเนาะ อะไรคือแบบว่าเป็นแรงผลักดันเรามาสู่เวทีเป็นตรงนี้จากที่แบบเป็นผู้จัดการกองของซูเปอร์ไอดอลเองค่ะคือแรงผลักดันนะคะคือทุกครั้งที่เราถ่ายรูปกับน้องๆหรืออยู่กับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะโดนแซวถูกแซวว่าแม่มงต้องลงแล้วนะอะไรอย่างนี้เราก็เลยเออก็ดีนะคะก็มิสทาแลนด์เวิลด์ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เป็นเวทีที่มีคุณค่าแล้วก็แบบว่าเป็นเวทีที่เหมือนแบบว่าเกี่ยวกับพลังของผู้หญิงหรืออะไรด้วยนะคะเป็นเวทีที่ให้โอกาสสำหรับคนที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้โชว์ศักยภาพของตัวเองค่ะใช่ได้เลยพูดถึงเวทีซูเปอร์ไอดอลบ้างนะจบไปแล้วอย่างสวยงามเป็นไงบ้างใช่ค่ะก็เพิ่งจบไปนะคะเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาภูมิใจมากๆค่ะเด็กๆทุกคนน่ารักมากแล้วก็น้องๆเนี่ยคือนอกจากท็อป5แล้วเนี่ยก็คือทุกคนทั้ง24คนมีความสามารถกันหมดเลยนะคะแล้วก็เราก็กำลังทำช่อง Yes Idol อยู่นะคะซึ่งน่าจะออนแอร์ประมาณปลายเดือนนี้ค่ะรอชมกันด้วยนะคะได้เลยขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะแล้วก็เรียนเชิญให้มาติดตามเวที Miss Thailand World 2022ค่ะก็บอสส้มนะคะก็ขอกำลังใจจากผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะนอกจากเวทีของตัวเองแล้ว Miss Super Idol วันนี้ก็มาในเวทีของ Miss Thailand World นะคะก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอสส้มคนนี้ด้วยนะคะฝาก IG ของ Channel ของตัวเองก่อน Channel นะคะบอสส้มเลยค่ะ IG นะคะบอสส้ม BOSSNAM บอสส้มค่ะขอบคุณพี่ส้มค่ะบ๊ายบาย